แล้วร้านโชคดีแต่เที่ยงปิดนะครับโชคดีติ่มซำหัดใหญ่นั่นเองมีการจองคิวจำได้ว่าป้าป๋าให้กันแล้วนะตอนนี้ป้าป๋าจะประสานงานระหว่างหน้าร้านกับหลังร้านด้วยแสดงว่าคนต้องเยอะแน่นอนนะครับตึกแถวห้องเดียวเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่ะนี่ห้องที่หนึ่งสองสามโอ้โหเต็มหมดนะฮะมีโต๊ะว่างอยู่ผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมไปสั่งก่อนดีกว่าอ๋อนี่คือหม้อหนึ่งหม้ออุ่นนะครับนี่เป็นติ่มซำหัดใหญ่ครับแท้ๆติ่มซำนะครับถ้าใครเคยรู้ประวัติผมเคยบอกไปแล้วคืออาหารของจีนกวางตุ้งไม่ใช่จีนผักบุ้งนะจีนกวางตุ้งเยอะแยะมากมายเราก็ต้องมาชี้ก่อนข้าวโพดว่าเราจะเอาอะไรนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปนึ่งให้บรอกโคลีไม่เอาเนี่ยกุ้งอะไรอ่ะครับอ้าวเฮียเม้งสั่งเลยครับสั่งให้ผมหน่อยนี่หน้าแดงปลาหมึกด้วยปลาหมึกกุ้งช่ายนี่หน้าแดงนี่หน้าแดงน้องมีโรยไข่กุ้งด้วยซึ่งไม่ใช่ไข่กุ้งนะครับเป็นไข่ปลาของญี่ปุ่นนี่แหละตำปีด้วยเราถูกคนญี่ปุ่นต้มเรื่องนี้แหละเขาก็รู้กันอยู่แหละฮะแต่เราแค่ไม่รู้นะโอ้โหเยอะแยะมากมายกินตีนไหมพี่กินฮะโอ้โหจัดมาเลยฮะมีกี่ขาโชคดีแต่เตี้ยมไปในของแท้ไม่มีสาขานะครับอยู่ที่หาดใหญ่ที่เดียวเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เข็มค่ะฝั่งตรงข้ามก็มีสองห้องนะครับโอ้โหทั้งหมดกี่ห้องครับเนี่ยเนี่ย6-7ห้องเลยฮะแล้วมีไหนอีกอ่ะข้างบ้านข้างก็มีอีกเหรอโอ้โหร้านโชคดีบักกุเต้โอ้โหไปดูนี่ๆๆๆมีอีกโอ้โหเยอะไปหมดเลยคือแถวนี้นี่ของเขาทั้งนั้นโอ้สุด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 เนี่ยเราไปนั่งฝั่งนู้นดีกว่าห้องแอร์ห้องแอร์เราก็มานั่งอยู่ในห้องพี่ครับครับผมโชคดีติ่มซำที่กรุงเทพกับที่นี่ที่เดียวกันไหมครับไม่ใช่ครับผมคนละที่กันครับไม่มีสาขาในกรุงเทพครับอยู่ที่นี่อย่างเดียวเลยมีที่นี่ที่เดียวครับอ๋อนี่ยืนยันนะครับของจริงอยู่นี่นะครับครับถูกต้องครับนี่ลูกเท่าแก่เลยนะชัวร์ไม่ได้มั่วนิ่มนะเฮียเม้งนะและชัดเจนนะครับมาแล้วอะไรคะเนี่ยคุยใช่โหสั่งแค่นี้เองอ่ะจะพอแดกไหมเนี่ยใช่ไหมมีอ๋อมีอีกอ่ะผมล้อเล่นนะเราเพิ่งแดกกันมาเมื่อกี้นี้จัดหนักกันมาแล้วแล้วก็ต่อเลยนะฮะต่อเลยจากคลิปเมื่อกี้นี้คลิปก่อนหน้านี้อ้าวนี่เป็นส้นตีนไก่กระดูกหมูอะไรเนี่ยหมูข้าวโพดมีส้นตีนเพียบเลยกุ้ยช่ายฮะเกาโอ้มาอีกแล้วมาอีกหนึ่งคอนโดนะครับที่นี่เนี่ยเขาขายเข่งละ20บาทนะครับทุกอย่าง20บาทบักกุ้ยเต๋อ120ถ้วยเล็กแล้วก็ถ้วยใหญ่350นะก็แดกกันตามอัธยาศัยใช่ไหมนี่วันนี้มีพี่เวทมาด้วยแล้วก็มีคนไม่อยากออกกล้องนะครับนี่ดูเอาออกซะเลย นี่มาจากกรุงเทพด้วยกันนะครับนี่เราเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพูดเป็นคนที่รู้จักกันจากทริปที่เราไปเวียดนามกันมานั่นเองนะครับแล้วเราก็มาเยี่ยมหากันเฮียเม้งเขาก็อยู่หัดใหญ่อยู่หัดใหญ่คุณจอร์ดนี่เขาอยู่ลุทยาพี่เวทนี่อยู่มังนาตราแล้วก็เรียนกันไปหากันเพื่อไปแดกกันน่ะแมงวันกัดแก้มปูไอ้เหี้ยด่าแมงวันไม่ด่าคุณเดือดร้อนทำไมกระตุกเลยตกใจสะดุ้งกระตุกอ้าวลองดูเฮ้ยผมอยากกินอันนี้อ้าวเอาแม่คุณกินก่อนเลยผมกินเลยพี่อยากกินดีมากนิสัยดีมากนะครับอ้าวประวัติของใครอยากรู้ประวัติของติ่มซำบ้างอยากรู้ใช่ไหมจริงๆผมเคยพูดไปคลิปก่อนแล้วล่ะแต่ว่าอะไรเดี๋ยวพูดอีกที
เพราะว่าอันติมซัมก็คือการที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีสั่งมาอีกบ้างสมัยก่อนเนี่ยจีนเนี่ยเขามีหลายมณฑลมณฑลกวางตุ้งเขาเป็นมณฑลแปลว่าอะไรพี่จังหวัดไม่ใหญ่กว่าจังหวัดอ๋อเหรอมีมณฑลแล้วก็มีเมืองมณฑลกวางตุ้งเนี่ยเป็นต้นตำรับของติ่มซำสมัยก่อนตอนเราดูพวกหนังจีนกำลังภายในเวลาเขาเดินไปเขาไม่มีรถไม่มีอะไรเวลาเดินไปเนี่ยเขาต้องมีจุดพักค้างโรงเตี๊ยมโรงน้ำชานะแล้วเขาก็จุดพักพักคือเขากินน้ำชงน้ำชาไปแล้วคราวนี้ช่วงเช้าๆเนี่ยมันเป็นการเดินแล้วมันต้องกินแล้วก็มีของว่างแต่ก่อนเขามีมันโถมันโถมันไม่พอแล้วเขาก็เริ่มมีของว่างเขาก็เลยคิดติ่มซำขึ้นมาแต่บอกตรงๆนะติ่มซำเนี่ยทำยากเพราะอะไรรู้ป่ะมันต้องอร่อยภายในคำเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะมันก็เหมือนซูชิญี่ปุ่นอ่ะมันก็ต้องจบภายในคำเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องแดกกันเข้าไปต้องสั่งมาสิจัดให้อร่อยเอากี่เข่งไม่เอาสองก็พอไม่บอกเขาก็ได้เห็นไหมข้างๆนี่อร่อยเนี่ยกำลังเลยนะเอาเลยเดี๋ยวลองจีบทำไมยอมแพ้แล้วพอดีผมไม่ใช่ยอมใครไม่ยอมใครอะไรเมื่อกี้แดกบอกกูเต๋มโอ้ยมองผมอิ่มแล้วอิ่มแล้วพออยู่หน้ากล้องหน่อยหัวปากดีนี่ให้บอกจีบผมจีบอายเลยเนี่ยกินเนี่ยอายมาขนมจีบไม่เรียกอายเขาเรียกเขินขายประจานเขาเรียกประแดงอร่อยแล้วก็พอเริ่มแพร่หลายขึ้นเนี่ยเขาเพิ่มมามีเพิ่มเป็นบักกู้ตงบักกู้เต๋มาเพิ่มตอนหลังบักกู้ตงกระจายมันกลายว่าพูดว่าเด่นมันต้องมีอะไรเด่นเนี่ยมันเหมือนสปากาแฟครับ คนไทยเช้าๆกินกาแฟนั่งคุยกันติ่มซำก็เหมือนกันจิบชาจิบกินติ่มซำแล้วก็นั่งคุยกันนะแล้วบางที่เขาก็มีการเจรจาธุรกิจเขาก็ต้องนัดเจอที่ติ่มซำนะเหมือนกับบรรยากาศมันรีแลกซ์มันสบายสบายอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นทางการอะไรไม่ได้เป็นมื้อหนักอะไรกินไปคุยไปมันกินได้นานแต่ถ้าเราไปกินหนักๆกินแป๊บเดียวเราก็อิ่มแล้วอยากลุกแล้วติ่มซำมันกินไปค่อยๆจิบค่อยๆกินมันก็คุยกันไปอย่างเงี้ยเนี่ยคือบรรยากาศของติ่มซำจะเป็นอย่างนี้คนจีนนิยมเป็นอาหารมื้อเช้าแต่คนไทยแดกได้ตลอดเวลาไม่เฉพาะเช้าถ้าโอเคกินตังก็ต้องกินโอเลี้ยงไอโอเลี้ยงแบบหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาหารไทยรู้ไหมว่าที่กินตอนเช้าอาหารไทยอะไรไข่ดาวนี่คนไทยกินเนี่ยเฮ้ยไข่ดาวของฝรั่งอ๋อข้าวแกงข้าวแกงหมูปิ้งข้าวเหนียวอาหารเช้าคนไทยที่นิยมนะใช่ใช่อร่อยคุณใช่อ่ะนี่สตรีมต้องหมดไม่มีหลุดหมดจะรู้ไม่ได้จับกันได้ยังไงขนาดนี้
ลองคุยให้ร้านนี้เขาเปิดกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้กี่ปีนานแล้วนะเปิดเมื่อเช้านี่ไม่มีวันหยุดหรือเปล่าผมถามเขาหน่อยเป็นข้อมูลเผื่อใครมาก็อันนี้ถนนอะไรฮะเยเม้งเดี๋ยวทางไหนถนนเรียกเขาของร้านมาครับร้านนี้เปิดมาประมาณ21ปีแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าถนนละไม้สงเคราะห์หรือว่าคนหาดใหญ่เขาเรียกกันว่าคลองเตยครับแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับรอบเช้านี้หกโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็รอบเย็น5โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งผมเปิด2รอบ2รอบครับ3วันไม่ค่อยมีใครทานวันหยุดประมาณช่วงกลางเดือนของทุกเดือนครับประมาณ2วันยังไม่แน่นอนครับไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์แน่นอนอ๋อก็ลุ้นเอาใช่ครับโอเคทีนึงโอเคโอเคขอบคุณนะครับอุ้ยแกแกไม่ลองพักเก่าหน่อยใช่ใช่ขอบคุณใช่ให้นะเอากี่เข่งเอาสักสองเข่งวอร์ดได้ทั้งเดือนฮะนี่เป็นเมื่อไรถูกมากถูกนะก็อร่อยบางอย่างที่ผมชอบนะแต่บางอย่างก็ไม่ธรรมดาไม่อะไรแต่ถือว่าโอเคถูกโดยรวมไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่มันวางไข่กุ้งบนอร่อยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใครกินไปอ่ะอีกันอ่ะผมอร่อยไหมอร่อยนะมันเลยเออมันแล้วหมูเฮ้แล้วก็ไอ้นี่ด้วยเนี่ยไอ้นี่ก็อร่อยเนี่ยไข่เค็มนี่ครึ่งฟองนะเอาล่ะมันรอแพ้แล้วเนี่ยรอแพ้ติ่มซำหัดใหญ่ก็อร่อยดีนะครับใครที่ตามมาแดกก็เมื่อกี้ฟังเอาข้อมูลของร้านเขานะไปแล้วสวัสดีครับ